กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็กติกาเช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็อย่าลืมระบุในส่วนของข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะเข้ามาชัดเจนแล้วก็รวมไปถึง1การลงทะเบียนขอให้เป็น1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24ตุลาคมนะคะ2525เวลาเกิด 17:25 นาทีวันอาทิตย์การเงินสุขภาพบอกว่าทำงานคนเดียวค่ะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยอย่างที่ทายหลายๆท่านน่ะที่บอกว่าเหนื่อยนะช้านะทำงานมากกว่าคนอื่นแต่เจริญช้ากว่าคนอื่นจะเป็นทรงนี้ของคุณในกรรมกาลีด้วยพื้นชะตาฉะนั้นก็อาจจะมีภาระหน้าที่ที่เยอะกว่าคนอื่นส่วนหนึ่งการแก้ดวงด้วยลักษณะการทำงานไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของอาชีพจริงๆแล้วถ้าคุณทำงานไม่ใช่พวกงานนั่งโต๊ะเนี่ยมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเผื่อใจนะครับสุขภาพด้วยพื้นดวงก็จันทร์กับศุกร์เนี่ยจะให้น้ำหนักก่อนก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงทวารและอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด 9:41 นาทีวันจันทร์ถามลัคนาราศีแต่ไม่ได้บอกจังหวัดรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ค่ะเหมือนตอบแล้วเลยเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้รับฟังยินดีตอบใหม่นะครับคืองานบริการนะครับที่ทำเนี่ยพี่วินนะก็ต้องบอกว่าถามว่าเด่นหรือไม่ก็ไม่เด่นนะแค่พอเลี้ยงชีพได้พัฒนาตัวเองผมพูดเหมือนเมื่อวานเปรียบเลยลักษณะงานด้านการขายลองหาหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาเปิดรับเซลล์ที่มียวดยานพาหนะของตัวเองนะอันนี้น่าสนใจพัฒนาตัวเองลักษณะงานด้านการขายจะจรหรือไม่จรก็สุดแท้แต่เราได้เปรียบในแง่ของการมีพาหนะที่จะไปสมัครงานกับเขาเนี่ยแหละครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกตสิรีนะคะ11กันยายน2503ค่ะเวลาเกิด 4:42 นาทีไม่ได้บอกวันนะครับว่าถ้าร้านที่ค้าขายอยู่จะเซ้งตอนนี้จะได้หรือเปล่าทำไมไม่ได้สักทีจะเซ้งได้เมื่อไหร่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะแต่คุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วหลังวันเกิดปีหน้านะน่าจะได้คือตอนนี้ถึงจะมีติดต่อเข้ามาก็จะได้เงื่อนไขที่ไม่ค่อยดีไม่น่าสนใจแต่ว่าในช่วงปี2560ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะ59ไม่60นะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไตรมาสที่3สมหวังครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปลลวัฒน์นะคะ25กันยายน2528เวลาเกิด 2:41 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธชื่อดีหรือเปล่าแล้วก็การเสี่ยงดวงเรื่องของโชคลาภค่ะไม่ได้ใส่นามสกุลมานะระบุนามสกุลมาด้วยจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับลัคนาบอกจังหวัดมาด้วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตารวมถึงปีจรเนี่ยไม่เด่นและที่สำคัญระวังนะดาวการเงินของคุณเนี่ยจะมีปัญหามากขึ้นในช่วงอายุย่าง32ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินภานะคะ6ตุลาคม2544ค่ะเวลาเกิด 4:28 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะบอกว่าเรียนทางไหนดีคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรรวมไปถึงการทำบุญเสริมด้วยค่ะครับของน้องสิรินภานะจ๊ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะสักครู่ครับมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับในส่วนของถิ่นฐานที่จะทำนะครับหรือว่าองค์กรที่จะอยู่เนี่ยก็ถ้าเป็นทางศิลป์นะครับพวกดนตรีศิลปะการแสดงนะพวกขหกรรมงานฝีมืออุตสาหกรรมอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินอันนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขก็คือ1ทำต่างถิ่นกำเนิดของตัวเองเมื่อจบไปแล้วนะครับ
และ2ถ้าไม่ได้เป็นต่างถิ่นฐานหน่วยงานหรือองค์กรที่เราสังกัดควรจะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นหรือว่าสัมพันธ์ถึงอีกกลุ่มนึงถ้าไหวเน้นในเรื่องการรักษาพยาบาลก็คือคุณหมอ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยค่ะ24ธันวาคมนะคะ2520ค่ะเวลาเกิดตี 1:45 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์อาชีพที่ถูกฉลกคืออะไรแล้วก็ลัคนาราศีด้วยกรุงเทพค่ะตี 1:45 กรุงเทพมหานครนะครับ ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลก็จะเตือนนะช่วงประมาณคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีนี่แหละนะครับพระอังคารยกเข้าสู่ราศีเกิดนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็ในส่วนของอาชีพที่เด่นของชาวของคุณหมวยนะครับสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้ย่าง38นะดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมทายดีจะคิดอะไรริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะส่วนกลุ่มอื่นถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายก็ได้นะการเป็นคนกลางในหน้าพวกลักษณะงานด้านการขายตรงพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งอรุณนะคะ15ตุลาคม2507ค่ะเวลาเกิด 5:30 ระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็อย่างที่เตือนนะกันก็ต้องบอกว่ามีปัญหารุมเร้าเยอะแต่ว่าขอให้อดทนฮะปีศักราชใหม่2559ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลายเหตุปัจจัยดีขึ้นเยอะมกราคมราหูย้ายนะช่วงประมาณเดือนมีนาคมมฤตยูย้ายนะครับพวกนี้เป็นบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งนั้นที่ส่งผลแล้วก็อีกประเด็นนึงอันนี้สำคัญมากนะครับประมาณสิงหาคมพระฤาษีปดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขประเคราะห์เนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีเกิดหลายสเต็ปเลยนะปีหน้าดีแต่ปีนี้ต้องระวังโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญมณีนะคะ1พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:00 นตรงวันจันทร์นะคะบอกว่าดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมดวงด้วยแล้วก็ลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะ 5:00 นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะดาวศุกร์เล็งลัคก็ต้องถือว่าเป็นพินทุบาทนะพินทุบาทก็คือให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ครองคนรักแต่ว่าด้วยพื้นชะตานั้นนะครับก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นะครับก็คือได้นารเกณฑ์พระรหัสกุมลัคนะอันนี้ก็ถือว่าในภาพรวมก็ถือว่าดีแหละเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ให้อย่าคาดหวังส่วนหนึ่งไม่ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นนะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ของคุณเนี่ยควรจะถึงวันเกิดตั้งพฤษภาเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้ทะเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ขอให้ทำนะครับส่วนงานย่าง44พอเข้าย่าง45เหนื่อยหน่อยนะครับจะไม่ได้ขยับขยายหรือว่าทำทุกอย่างได้มากมายเหมือนในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าหลังวันเกิดเรื่องงานผมใช้คำว่าให้ระวังปัญหาลักษณะพวกหนังชีวิตและยิ่งถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนี่ยก็ดูแลดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาทิพย์นะคะ15สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด 4:00 ตรงวันศุกร์การเสี่ยงดวงนะคะโชคลาภเป็นอย่างไรดวงชะตาทั่วไปแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นต้องพยายามหาให้เจอนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งโรคหัวใจและดวงนี้บอกได้เลยครับด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์การเสี่ยงโชคเป็นอย่างยิ่ง SMS ต่อมาค่ะคุณสรารัตน์นะคะ23มีนาคม2544ค่ะเวลาเกิดตี 1:14 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์การเรียนเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะก็ยังเป็นคนวันพระราชสัปดาห์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในช่วงย่าง15นี้เกณฑ์การศึกษาดีนะฟังแล้วอย่าชะล่าใจยิ่งขยันจะยิ่งได้ผลการเรียนที่น่าพอใจกลุ่มอาชีพที่เด่นสาขาวิชาที่ควรจะศึกษามากที่สุดแป๊บหนึ่งครับ
ดาวอาทิตย์สวยจริงๆนะครับดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะพวกIT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็ได้นะเรียนมาเขียนโปรแกรมหรือวางระบบหรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมาดูพวกฮาร์ดเวิร์กพวกอะไรเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT พวกนี้ดีและดาวอาทิตย์ยังหมายถึงเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกควบคุมระบบวัดคุมต่างๆพวกนี้ใช่หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นทางศิลป์ถ้าจบมาแล้วประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเมืองการปกครองโดยตรงก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาสุขภาพระวังในเรื่องของสุขอนามัยโดยเฉพาะพวกปัญหาทางเดินหายใจนะครับถ้าสูงวัยให้ระวังปัญหาเรื่องไขข้อกระดูกรวมถึงการขับถ่ายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวุฒินะคะ12มกราคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าดวงนี้เรียนโหราศาสตร์พอไหวไหมคะพฤหัสอยู่เรือนมรณะมันก็เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วราหูเกาะก็ใช่ฉะนั้นถ้าคุณมีความตั้งอกตั้งใจยืนยันว่าเรียนได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับถ้าอยู่ใกล้ปริมณฑลหรือกรุงเทพมหานคร0891509909บอกว่าโทรจากรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้เบอร์ที่ให้นี้เป็นเบอร์ของทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจันทนาค่ะคุณจันทนาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ17กรกฎาคม2511ค่ะกี่โมงคะตี3ต่อตี4ของวันพุธค่ะตี3ตี4ฟ้าสว่างคือวันพุธใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าเป็นพฤหัสบดีฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีเพราะว่าปฏิทิน11กรกฎาคม11เนี่ยปฏิทินมันก็ตรงวันพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนอยู่นะเดี๋ยวขอสอบดวงกันนิดนึงนะครับมีปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์กับจันทร์ร้อยกันอยู่นะก็จะทายเหมือนเมื่อวานนี่แหละให้ระวังเบาหวานขึ้นตานะหรือแม้กระทั่งใช่เลยค่ะเพิ่งผ่าตัดมานั่นแหละนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยนอกจากเบาหวานกับสุขภาพตาแล้วเนี่ยก็ให้ระวังพวกพวกกรดไหลย้อนนะใช่เลยค่ะทางเดินอาหารเนี่ยทั้งรู้ทั้งเส้นเลยนะครับแม้กระทั่งบางทีขับถ่ายไม่ออกนานๆเป็นลิซิดวงด้วยนะนะอันนี้ต้องระวังแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะจ๊ะก็ยิ่งสูงวัยขึ้นเรื่อยๆอย่าทิ้งการอ่านหนังสืออย่าทิ้งการดูทีวีนะอย่าทิ้งการทำบัญชีคิดเลขใช้สมองอยู่ตลอดนะผมกังวลว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความจำอะไรเงี้ยอ๋อนะอันนี้ถ้างั้นเวลาเกิดไม่น่าจะผิดแล้วล่ะอ่ะว่ามาฮะจะถามเรื่องอะไรเรื่องการเงินค่ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยบอกเลยดาวการเงินเป็นกาลีเก็บเงินไม่ได้ก็ใช่หาเงินยากก็ใช่รับซ้ายจ่ายขวาตลอดทรงดวงชะตาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือก็พยายามออมในรูปของทรัพย์สินแล้วก็การทำบุญเสริมตลอดชีวิตเลยนะให้นะครับให้คุณหมั่นทำบุญในเรื่องของน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้หรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้จะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงนี้แต่ดวงช่วงนี้นะเกณฑ์เรื่องงานบอกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือจะมีการริเริ่มสิ่งใหม่ในช่วงอายุย่าง48ตอนนี้มีความตั้งใจอะไรไหมคิดจะค้าขายต่อจ้ะมองอะไรไว้ฮะก็มีแผงอยู่แล้วแต่ว่าให้เขาเช่าอยู่ค่ะจะลงมาทำเองจ้ะจะทำอะไรก็จะขายพวกขนมเปี๊ยะอะไรเงี้ยค่ะเคยขายอยู่ขนมอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะขนมเนี่ยผมฝากนิดนึงอย่างนี้นะคือถามว่ามันเด่นผมตอบแบบนี้ถามว่ามันเด่นไหมของกินก็ไม่ค่อยเด่นนะเหนื่อยแค่พอจุนเจือแค่เดือนชนเดือนเป็นทรงนั้นนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยผมว่าหนีไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องทำของกินแล้วก็ของกินในช่วงย่าง48 49นี้พอได้ไม่เป็นไรระยะสั้นเนี่ยพอได้แต่ผมฝากเป็นการบ้านให้สถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนอยู่ในตลาดสดค่ะโอเค1เลยอย่าอยู่ติดถนนใหญ่2นะถ้าทำของกินพยายามเน้นการขายส่งให้ได้ส่ง
เช่นไปขายส่งตามร้านต่างๆหรือมีบริการส่งให้กับลูกค้าที่อาจจะสั่งมากกว่า5กล่องขึ้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปถ้าทำได้2เงื่อนไขนี้พอช่วยได้นะแล้วอย่างอื่นไหมคะนะแต่เอาเป็นว่า2ปีนี้ถ้าจะทำพอไหวในเรื่องของกินนะครับของอย่างอื่นอันนี้อาจจะไกลตัวนะแต่พูดไว้ให้พิจารณานะครับอันนี้ไม่หวือหวาแต่ระยะยาวใช้ได้ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยนะเกี่ยวข้องกับสมมุติถ้าเป็นตัดผมไปเรียนตัดผมชายอย่างเงี้ยพอได้ขายพวกข้าวของมีคมอะไรพวกเนี้ยนะพวกมีดพวกอะไรอย่างเงี้ยพอได้เด่นในพื้นชะตาแต่เราจะไม่ถนัดจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรฮะของกินช่วง2ปีนี้พอได้จ้ะพอได้แล้วตานี่มีสิทธิ์จะมองเห็นไหมคะก็อย่างที่ผมบอกกับผมก็เป็นห่วงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในดวงเนี่ยปีนี้ในลักษณะของการผ่าตัดน่าจะทำให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะจ้ะนะก็ค่อยๆใช้เวลาเพราะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่ว่าในแง่ของการปีนี้นะให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายพระสงฆ์ก่อนสิ้นปีใช่ไหมคะอาจารย์ทำเลยแล้วก็บ้านถ้ามีอะไรชำรุดให้ซ่อมซะซ่อมเล็กๆก็ได้ตอนนี้เช่าก็อยู่ค่ะก็ลองดูมีอะไรชำรุดปรับแก้ซ่อมแซมได้ขอให้ทำจ้ะนะหรือแม้กระทั่งรถมีรถใช้ไหมครับขอโทษมีค่ะเป็นรถเก่าก็ลองดูซ่อมซะซ่อมแก้เคล็ดขับขี่ระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแฟนเป็นคนขับค่ะเหมือนกันให้ระวังอุบัติเหตุทางรถนะให้ไปทำอย่างที่บอกนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับถวายพระสงฆ์ใช่แล้วก็ซื้อมีดโกนถวายด้วยจ้าเป็นครอบครัวเป็นไงคะอาจารย์เกี่ยวกับคู่ครองหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดไปแล้วก็ทรงๆนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจภายในครอบครัวอาจจะไม่ใช่เฉพาะกับแฟนด้วยนะอาจจะเป็นบรรดาญาตินะแสดงว่าโดนอยู่แล้วนะบรรดาญาติพี่น้องแม้กระทั่งบริวารบุตรหลานอะไรพวกนี้ก็ทำก็ให้ทำเลยไม่ต้องรอจ้านะทำเสริมเลยนะครับอาจารย์คะแล้วเรื่องโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เอาไม่เอาเลยนะคะจ้าเสียงโชคไม่เอาเลยเบอร์โทรศัพท์อาจารย์0158จริงแล้วไอ้เลข8เนี่ยคือดาวราหูนะก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ใช้56ดีกว่าครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคและเสริมขนมเปี๊ยะด้วย56เหรอคะจ้าแล้วก็ทะเบียนรถค่ะ5896ชอบจังเลยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข8นั่นแหละครับเลข8นะคะจ้ะค่ะชื่อล่ะคะชื่อจันทนาสะกดนิดนึงค่ะจอจานแม่กาศนอหนูตอทหารนอหนูสระอาค่ะนามสกุลอะไรคะสีพิสุทธิ์ค่ะสีสอคอใช่ไหมจ๊ะสอสอสลาลอเรือสระอีค่ะพิสุทธิ์สออะไรครับพิสุทธิ์พอพาสระอีสอเสือสระอุทอทหารทอทงสลีกะลังค่ะจ้ะโอเคก็มีโอ้เป็นบาปประคอใหญ่ทั้งคู่เลยนะความจริง ก็ควรจะเปลี่ยนนะก็อย่างนี้ครับให้คุณเริ่มต้นด้วยเริ่มด้วยตัวจดได้ไหมฮะพอจะมองเห็นไหมฮะเดี๋ยวค่ะอาจารย์ค่ะรบกวนนิดนึงจ้ะไม่การไม่จีไม่เป็นไรจ้ะจ้ะค่ะให้เริ่มด้วยตัวกอไก่ขอไข่ขอควายกไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังงองูขอระฆังงองูจ้ะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงบ่อใบไม้ปอปลาผอผึ้งบ่อใบไม้ปอปลาผอผึ้งฟอฝาพอพานฟอฟันฟอฝาพอพานฟอฟันพอสมภาวมอม้าพอสมภาวมอม้าจ้ะไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำเลือกที่มีแบบจัดพิมพ์หลายครั้งอ่ะคนที่แต่งไม่ต้องหล่อไม่ต้องดังไม่ต้องสวยแต่เป็นลักษณะครูอาจารย์นะเป็นพวกปราชญ์พวกนี้แล้วเลือกชื่อมาแล้วเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวผมดูให้อ๋อส่งแบบ SMS มองไม่เห็นหรือว่าก็โทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้ค่ะ
จ้ะไอเรื่องลูกล่ะคะอาจารย์ขอถามอีกข้อเดียวค่ะก็บุตรหลานก็การทำบุญเรื่องน้ำที่เสริมที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยในระยะยาวก็ถือว่าพอจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้พอจะพึ่งพาได้ครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพนอกจากกลุ่มโรคที่เตือนไปแล้วการทำบุญเสริมเรื่องน้ำเนี่ยทำได้ตลอดชีวิตรวมถึงเรื่องแสงสว่างพูดง่ายๆบำรุงน้ำไฟน้ำมันตะเกียงซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ทำได้หมดทำได้ตลอดทุกครั้งที่เข้าวัดแล้วก็มีดโกนใช่ไหมคะมีดโกนกับเครื่องเขียนทำตอนนี้มีดโกนกับเครื่องเขียนทำตอนนี้จ้าจ้าชอบอาจารย์มากเลยค่ะดูแม่นขอบคุณครับไม่ชอบว่าหน้าตาดีมั้งเหรออะไรเงี้ยไม่ชอบมั้งเหรอผมก็กล้าพูดนะอ๋ออาจารย์ดูสุภาพค่ะชอบมาดูมานานแล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะก็หวังว่าสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาจะดีขึ้นนะครับค่ะขอบคุณนะครับขอให้จ๊ะและน้องรวยๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมา SMS กันต่อนะคะวันที่26ธันวาคม2510เวลาเกิด 16:45 นวันอังคารบอกว่าขายกาแฟหรือชาจะถูกฉลกไหมคะจะมีโชคของการขายที่บ้านได้หรือเปล่าเร็วๆนี้แม่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่คืออย่างนี้นะ ถ้าถามว่าถ้าถามว่ามันเด่นไหมถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ไม่เด่นนะโดยเฉพาะถ้าความจริงพวกกาแฟชาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ควบคู่กับพวกขนมนมเนยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องดื่มของมันเองเนี่ยมันก็มีครีมมีส่วนผสมที่ทำให้เราอิ่มท้องนะไม่ว่าหรือแม้กระทั่งถ้าจะตีเป็นลักษณะที่ว่าเป็นน้ำอย่างเดียวในพื้นชะตาก็ไม่เด่นฉะนั้นถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมเสาในดวงสวยกว่าก็ว่ากันตามสโคปดาวนะครับสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยพวกนี้อันนี้เด่นหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานจัดสวนขายดินขายปุ๋ยอะไรเงี้ยอันนี้เด่นกว่าแต่ประเด็นสำคัญคือชอบไหมถนัดไหมรู้จริงหรือเปล่าและเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยย่าง49ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะคือพูดง่ายใกล้จะเข้าย่าง49แล้วสิ่งที่บอกว่าเด่นเนี่ยให้เว้นไปก่อนนะเพราะว่าดาวอาชีพมันเสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณถาปกรณ์ค่ะ2 กรกฎาคม 2543นะคะเวลาเกิด9:20 นวันอาทิตย์จ้ะจะเรียนต่อปวช.ค่ะสายช่างดีหรือเปล่าค่ะน้องผู้หญิงคนนี้ผมก็จำได้แสดงว่าพ่อพันส่งมาแล้วไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับค่ะผู้หญิงแน่ๆนะเดี๋ยวลองดูจริงๆแล้วหนูเนี่ยของหนูเนี่ยดาวพุธในดวงสวยกว่านะแต่ถ้าเป็นช่างอังคารเป็นเดชโยงหินะพยายะก็ทำได้นะแน่นอนอ่านแล้วโอเคฮะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นช่างมันจะมีหน้างานหลักๆก็คือพวกการออกแบบติดตั้งกับพวกลักษณะงาน maintenance ให้เน้นกลุ่มหลังถ้าเป็นช่างนะช่างกลช่างยนต์อะไรพวกนี้นะเน้นการซ่อมอันนี้ดีแต่จริงๆที่เด่นกว่าอันนี้ฝากไว้พิจารณาถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนดาวพุธในดวงของหนูสวยกว่าพุทธเนี่ยหมายถึงอะไรพุทธหมายถึงบัญชีพุทธหมายถึงการขายพุทธหมายถึงในเรื่องของภาษานะอันเนี้ยเด่นนิเทศวารสารก็ว่ากันไปถ้าจะต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ถ้าเกิดชอบช่างเรียนต่อปวส.จริงๆซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็พยายามสนับสนุนก็ไม่ว่ากันเน้นงานซ่อมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิทยาค่ะทะเบียนรถ1636ค่ะโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับโทรศัพท์มือถือก็4334อังคารเก่งธรรมพุทธเก่งคิดก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้ง2เลขครับเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อจริงและนามสกุลเข้ามาด้วยพักกันสักครู่ค่ะ